สวัสดีครับวันนี้จะมาขอพูดกับคุณยิ่งลักษณ์ด้วยถ้อยคำที่ไพเราะที่สุดเหมือนกับคนที่มีความเมตตาต่อผู้ซึ่งไร้ปัญญาและทำสิ่งที่ผิดสิ่งที่เลวเผื่อบางทีคำพูดเพราะๆเหล่านี้อาจจะเสียดแทงเข้าไปในเนื้อเยื่อสมองที่มีอยู่ในน้อยนิดของเธอก็ได้คุณยิ่งลักษณ์คะคุณออกไปเถอะค่ะคุณอย่าอยู่เป็นนายกรัฐมนตรีอีกเลยนะคะประการแรกโดยคุณสมบัติส่วนตัวคุณก็ไม่ควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอยู่แล้วเพราะคุณเป็นคนที่โง่มากๆถ้าใช้ภาษาชาวบ้านก็ต้องเรียกว่าคุณเป็นคนที่โง่บัดซบเลยทีเดียวคุณพูดจาผิดตลอดความรู้รอบตัวไม่มีภาษาไทยย่ำแย่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองก็ไม่มีคุณไม่เคยสนใจการเมืองไม่เคยอยู่ในการเมืองมาก่อนอาศัยเพียงแค่คุณนามสกุลชินวัตรคุณก็ลุกขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเหมือนกับการเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นของเล่นๆคุณทำลายความศักดิ์สิทธิ์และศักดิ์ศรีของคำว่านายกรัฐมนตรีไปอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวคุณไม่มีภาวะผู้นำแม้แต่น้อยกิริยามารยาทของคุณแอนแอแอนแอแดะแดะไปมาเหมือนยังกับเด็กที่ไม่รู้จักคิดไม่มีวุฒิภาวะคุณคิดอะไรก็ไม่เป็นทุกอย่างที่คุณทำนั้นคุณก็เป็นเพียงแค่หุ่นเชิดของพี่ชายของคุณและพี่ชายของคุณนั้นเนี่ยเลวแค่ไหนชั่วแค่ไหนเชื่อว่าแม้คนที่มีสมองน้อยนิดอย่างคุณก็ต้องมองออกในความสารเลวของพี่ชายของคุณพี่ชายของคุณเป็นเผด็จการเป็นคนขี้โกงเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนเห็นแก่ได้เป็นคนไม่เคยรู้ว่าตัวเองผิดเพราะเป็นคนหลงตัวเองนึกว่าเก่งซะเต็มประดาและเวลามีใครตำหนิเพราะทำไม่ถูกต้องก็กล่าวหาคนอื่นว่าเขาอิจฉาริษยาที่พวกคุณนั้นเป็นคนมีเงินคนมีเงินไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นคนดีทุกคนคนหลายคนเขามีเงินด้วยการที่ทำมาหากินอย่างซื่อสัตย์สุจริตแต่พี่ชายของคุณนั้นเนี่ยรวยได้เพราะผูกขาดและขี้โกงเข้าใจไหมคะคุณยิ่งลักษณ์พี่ชายของคุณเป็นคนไม่เคารพกฎหมายอยากทำอะไรถ้ากฎหมายไม่เอื้อก็แก้กฎหมายอาศัยระบอบที่เป็นทุนนิยมสามัญใช้เงินซื้อส.ส.ในสภาให้ยกมือให้ดังนั้นพี่ชายสันเลวของคุณอยากแก้กฎหมายอยากแก้กฎระเบียบอะไรให้เขาได้ทำสิ่งที่ชั่วร้ายที่เป็นการทำลายประเทศไทยเขาทำได้ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาเป็นที่รักและชื่นชอบของประชาชนและได้คะแนนเลือกตั้งมาจากเสียงส่วนมากแต่เป็นเพราะเขาเป็นเจ้าของระบอบทุนนิยมสามัญที่ใช้เงินซื้อและจ้างให้คนทำชั่วคุณเข้าใจไหมคุณยิ่งลักษณ์นอกจากพี่ชายของคุณจะขี้กองเห็นแก่ตัวแล้วพี่ชายของคุณยังเป็นเผด็จการไม่เคารพประชาธิปไตย
พี่ชายของคุณสร้างความแตกแยกพี่ชายของคุณทำลายระบบตรวจสอบและพี่ชายของคุณเป็นคนที่อันตรายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พระเลี้ยงคนที่คิดจะล้มเจ้าเอาไว้ในพรรคมากมายเหลือเกินเมื่อคุณเป็นเพียงหุ่นเชิดของพี่ชายของคุณคุณจึงเป็นคนที่เลวไม่แพ้พี่ชายคุณความสารเลวของคุณนั้นมีทั้งความไม่เป็นประชาธิปไตยโกหกปลิ้นปล้อนและยังเป็นคนซึ่งแสดงบทบาทดราม่าเล่นบทหนูไม่รู้อยู่ตลอดเวลาทั้งที่เป็นนายกควรจะรู้แต่ดันไม่รู้แล้วคุณจะเป็นนายกไปหาพระแสงอะไรไม่ทราบครับคุณโปตลอดระยะเวลาของการเป็นรัฐบาลคุณไม่ได้ทำงานเพื่อประชาชนเลยคุณทำงานเพื่อพี่ชายของคุณเมื่อตอนคุณหาเสียงคุณจำได้ไหมสโลแกนของพรรคของคุณบอกว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำดังนั้นคุณจะมาโกหกว่าคุณคิดเองตัดสินใจเองแล้วสโลแกนเมื่อตอนหาเสียงเลือกตั้งคุณพูดมาอย่างนั้นได้อย่างไรก็คุณพูดเองไม่ใช่เหรอว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำก็แปลว่าคุณไม่ได้คิดและถึงคุณจะมาบอกเราว่าคุณคิดเราก็ไม่เชื่อเพราะสมองอันน้อยนิดอย่างคุณจะคิดอะไรได้คุณคิดอะไรไม่เป็นหรอกยิ่งลักษณ์เรารู้ดีคุณไม่ได้เป็นรัฐบาลเพื่อประชาชนคุณมีเสียงข้างมากในการเลือกตั้งถือได้ว่าคุณเป็นรัฐบาลโดยประชาชนแต่เมื่อคุณทำงานคุณไม่ได้เป็นรัฐบาลเพื่อประชาชนแต่คุณเป็นรัฐบาลเพื่อพี่ชายของคุณนั่นแหละเป็นความผิดมหันต์ของการเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณเข้าใจไหมคุณยิ่งลักษณ์และเมื่อคุณทำตามที่พี่ชายของคุณคุณจึงได้ทำสิ่งที่ผิดกฎหมายมากมายหลายเรื่องนโยบายของคุณก็แย่เพราะเป็นนโยบายประชานิยมที่ทำให้ชาติล่มจมได้นโยบายประชานิยมของคุณนั้นเป็นนโยบายประชานิยมที่เกิดจากความคิดที่จะเอาชนะทางการเมืองอย่างไร้ความรับผิดชอบไม่คำนึงว่านโยบายดังกล่าวนั้นจะทำลายประเทศไทยอย่างไรขอให้คุณเป็นที่นิยมก็พอนี่คือความเห็นแก่ตัวอย่างน่าทุเรศที่สุดนโยบายจำนำข้าวของคุณขาดทุนมากกว่า 500 ล้านกองกินกันระเบิดระเบ้อจนกระทั่งเวลานี้ติดหนี้ชาวนา130,000 ล้านมีชาวนาฆ่าคนตายมากกว่า10 คนคุณก็ไม่เคยรู้สึกอะไรเลยคุณยิ่งลักษณ์ทำไมคุณจึงใจดำอำมหิตจิตวิปราชเช่นนี้คุณใช้นโยบายค่าแรงขั้นต่ำ300 บาทโดยที่คุณไม่ให้โอกาสเลยกับการเตรียมตัวของ SME ผลที่ตามมาคือธุรกิจ SME หรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่อาจทนอยู่ได้ปิดตัวไปเยอะทำให้คนไทยตกงานเป็นจำนวนมากเพราะนโยบายของคุณนโยบายของคุณนอกจากมันแย่แล้วคนรอบข้างคุณก็แย่พี่ชายของคุณ
คัดเลือกรัฐมนตรีไม่ได้ดูความรู้ความสามารถแต่คัดเลือกเพราะต้องการที่จะตอบแทนเหล่าบรรดาคนชั่วที่ช่วยทำให้พวกคุณได้อำนาจคุณจึงได้รัฐมนตรียอดแย่อัปปัญญาไร้ความสามารถมาบริหารประเทศไทยนั่นคือสิ่งที่ทุเรศที่สุดที่พี่ชายของคุณทำกับพวกเราที่เป็นคนไทยเนื่องจากว่าพวกคุณเองเคยออกมาชุมนุมกันในปีพ.ศ. 2552และ53ในการชุมนุมครั้งนั้นมีพฤติกรรมของผู้ก่อการร้ายมีการใช้อาวุธมีการเผาบ้านเผาเมืองจนคนไทยนั้นเนี่ยหวาดกลัวเรื่องการชุมนุมเป็นอย่างมากดังนั้นพวกเขาจึงมีความอดทนอดกลั้นยอมกล้ำกลืนฝืนทนกับการกระทำที่ชั่วร้ายของพวกคุณและคนเหล่านั้นก็ถูกตำหนิว่าเป็นไทยเฉยปล่อยให้พวกคุณนั้นทำเลวทำชั่วที่จะเป็นผลร้ายต่อแผ่นดินคุณเหิมเกรมมากนะคุณยิ่งลักษณ์คุณเห็นมีไทยเฉยจำนวนมากในที่สุดคุณก็คิดว่าคนไทยไม่แยแสกับการกระทำของคุณคุณจะทำเลวทำชั่วอะไรคนไทยก็ไม่แยแสคุณจึงเหิมเกรมกล้าแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาของสว.เพื่อให้คุณนั้นสามารถครอบงำรัฐสภาได้ทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรคุณแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา90เพื่อให้คุณสามารถไปเซ็นสัญญากับต่างชาติได้โดยไม่ต้องให้ประชาชนรับรู้อะไรเลยคุณพยายามจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมที่ยกโทษให้กับคนที่ทำผิดไม่เว้นใครทั้งนั้นฆ่าคนตายก็ไม่ผิดขโมยของก็ไม่ผิดเผาบ้านเผาเมืองก็ไม่ผิดกองบ้านกองเมืองก็ไม่ผิดทั้งหมดเหล่านี้จึงทำให้คนที่เป็นไทยเฉยไม่อาจเฉยอยู่ได้จึงก่อให้เกิดการชุมนุมกันเริ่มต้นจากกลุ่มเพียงไม่กี่หมื่นคนเป้าหมายแรกเมื่อชุมนุมที่300,000เขาตั้งเป้าเพียง300,000เท่านั้นแต่ปรากฏว่าในช่วงที่มีการชุมนุมลูกน้องของคุณก็พูดจาดูถูกเหยียดหยามถากถางจุดไม่ติดไปไม่รอดเดี๋ยวก็คงจะเลิกรากันไปเองปรากฏว่าหลังจากที่เราตั้งเป้าเพียง300,000ที่300,000ย้ายไปอยู่ที่ราชดำเนินแล้วจัดการเดินต่อต้านรัฐบาลของคุณจำนวนครั้งแรกเราเรียกได้ว่าเป็นล้านและเมื่อมีหลายๆครั้งต่อมามันขึ้นสูงถึง10ล้านคุณรู้ไหมคุณยิ่งลักษณ์และเมื่อจำนวนเรามากขึ้นคนรอบข้างของคุณก็ยังโกหกตอแหลหาว่าเรามีจำนวนเพียงแค่เรือนหมื่นเท่านั้นคุณก็โง่พอที่จะเชื่อเขาไม่รู้จักที่จะเปิดหูเปิดตาที่จะรู้ความจริงในที่สุดการต่อต้านของพวกเราที่เป็นมวลมหาประชาชนก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันพวกเราที่ไม่เฉยใครที่สามารถยื่นคำร้องได้ใครสามารถที่จะยื่นฟ้องได้ก็เริ่มต้นดำเนินการเรื่องราวต่างๆนานาเหล่านั้นและคุณก็ต้องเผชิญกับกระบวนการยุติธรรมศาลยุติธรรมศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองปปช.รับคดีต่างๆเอาไว้และก็ทยอยตัดสินมาเรื่อยๆและคุณก็
แพ้คดีมาเกือบทุกกรณีทำให้คุณนั้นไม่มีกำลังจะสู้อีกต่อไปแล้วพวกเราบนเวทีของมวลมหาประชาชนที่เรียกตัวเองว่ากปปส.นั้นต่างก็ด่าหน้ากันขึ้นมานำเอาความผิดคิดชั่วของคุณมาเผยแพร่กระจายให้ประชาชนได้รับรู้นอกเหนือจากคนที่เวทีจะได้ยินแล้วคนที่บ้านที่นั่งดูบลูสกายทีนิว13สยามทีวีรังสิตและ ASTVได้รับข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งหลายคนหูตาสว่างและไม่ใช่พวกคุณอีกต่อไปเขารู้แล้วว่าคุณชั่วช้าสาละเลวทั้งพี่ทั้งน้องและขี้ข้าบริวารคุณเอ่ยอ้างตลอดเวลาว่าคุณนั้นมาจากการเลือกตั้ง15ล้านเสียงหลังจากที่พวกเรากดดันคุณมากๆขึ้นลูกน้องของคุณที่ชื่อเฉลิมก็ดีที่ชื่อสุรพงศ์ก็ดีที่ชื่อทาริศก็ดีใช้กฎหมายกลั่นแกล้งรังแกพวกเราครั้งแล้วครั้งเล่ากล่าวหาพวกเรารุนแรงถึงขนาดเป็นกบฏทั้งที่สิ่งที่เราทำนั้นก็คือชุมนุมกันกีดขวางจราจรและอาจจะมีบางคนไปปิดสถานที่ราชการแล้วก็มีการนำเอาความชั่วร้ายของพวกคุณมาตีแผ่ข้อหาไม่รุนแรงถึงกบฏแต่คุณก็ยัดเยียดข้อหากบฏให้กับเราคุณใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงในการควบคุมการกระทําของเรายังไม่พอสุดท้ายคุณก็มาออกพระราชกำหนดฉุกเฉินเพื่อจะดึงเอาอำนาจต่างๆไปอยู่ที่ตัวคุณแล้วจะจัดการกับพวกเราเดชบุญที่บ้านเมืองเรานั้นมีศาลยุติธรรมที่ยังคงความบริสุทธิ์ยุติธรรมพวกเรามวลมหาประชาชนจึงได้รับการคุ้มครองจากการถูกรังแกโดยขี้ข้าของคุณเข้าใจไหมยิ่งลักษณ์หลังจากที่คุณทำผิดคิดชั่วหลายเรื่องถูกฟ้องร้องถูกยื่นคำร้องศาลตัดสินให้คุณผิดแต่พวกของคุณกลับไม่ยอมรับศาลไม่ยอมรับองค์กรอิสระมีหนำซ้ำยังออกมาสร้างวาทกรรมว่าศาลไม่ยุติธรรมศาลสองมาตรฐานศาลใช้กฎหมายไล่ล่าโดยไม่ดูเจตนารมณ์คุณยิ่งลักษณ์ครับกฎหมายไม่ได้มีไว้ไล่ล่าใครกฎหมายมีไว้จัดระเบียบสังคมและกำจัดคนเลวค่ะคนไม่เลวไม่มีใครกลัวกฎหมายคนไม่ได้ทำผิดคิดชั่วถ้าจะต้องเข้าสู่กระบวนการกฎหมายไม่มีใครกลัวแต่คนทำผิดคิดชั่วต่างหากล่ะที่กลัวการเข้าสู่กระบวนการกฎหมายเหมือนอย่างพี่ชายคุณที่หนีไปอยู่ต่างประเทศไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการกฎหมายและจะให้ออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้พ้นผิดเอาดื้อโดยไม่ยอมเข้าสู่การไต่สวนพวกเราถูกกลั่นแกล้งรังแกด้วยกฎหมายโดยลูกน้องชั่วๆของคุณแต่คุณก็ไม่เคยคิดจะห้ามถ้าถือว่าระหว่างคุณซึ่งเป็นรัฐบาลที่หมดความชอบธรรมกับพวกเราประชาชนที่เป็นคนรักชาติต่อสู้กันเรื่อยมานั้นคุณยิ่งรักคุณรู้ไหมไม่ว่าจะเป็นกี่ยกคุณก็แพ้เรามาตลอดคุณจึงอ่อนกำลังลงเรื่อยๆกลายเป็นหมาจนตรอกที่เมาหมัดอยู่ทุกวันนี้
และเมื่อพวกคุณเป็นหมาจนตรอกที่เมาหมัดคุณก็เริ่มใช้อาวุธเริ่มใช้สิ่งที่เลวร้ายกับพวกเราพวกเราหลายหลายคนหลายๆจุดหลายๆที่โดนทำร้ายปืนก็มีระเบิดก็มีประทัดยักษ์ก็มีทั้งที่ศาลนั้นให้ความคุ้มครองกับพวกเราแต่ขี้ข้ารอบกายของคุณก็ไม่เคยเคารพศาลและทำให้มีผู้คนบาดเจ็บล้มตายคนเจ็บมีเกินกว่า700คนตายมีเกือบจะ30แต่คุณยิ่งลักษณ์คุณเป็นผู้นำภาษาอะไรคุณไม่เคยแสดงสำนึกหรือรู้สึกรับผิดชอบแต่อย่างใดคุณใจดำอมหิตสิ้นดีคุณบอกว่ากฎหมายไม่ยุติธรรมกฎหมายไล่ล่าคุณยิ่งลักษณ์คะถ้าคุณไม่ผิดใครจะเอาผิดคุณได้คุณทำผิดคุณจึงถูกตัดสินว่าผิดแล้วเวลานี้มีเสียงเรียกหาการเจรจาหลักจิตวิทยาง่ายๆค่ะคนที่ต่อสู้กันคนที่คิดว่าตัวเองจะแพ้เท่านั้นแหละที่เรียกร้องการเจรจาคุณยิ่งรักคุณรู้ใช่ไหมว่าคุณกำลังจะแพ้คุณเอาออกมาหมดแล้วนี่คุณเอาขี้ข้าของคุณมาใช้กฎหมายเล่นงานฝ่ายตรงกันข้ามคุณใช้สื่อขี้ข้าของคุณด่าประนามฝ่ายตรงกันข้ามคุณใช้นักเลงอันธพาลของคุณทำร้ายฝ่ายตรงกันข้ามไม่ว่าจะเล่นการเล่นงานพวกเราด้วยกฎหมายหรือความรุนแรงพวกเราที่รักชาติไม่เคยถอยเพราะเราต้องการกำจัดพวกคุณบัดนี้คุณได้ควักอาวุธสุดท้ายของคุณออกมานั่นคือมวลชนคนเสื้อแดงและคุณก็เปลี่ยนผู้นำจากนกแสกเป็นคางคกเปลี่ยนจากสัตว์ผีมาเป็นสัตยะโสโอหังอวดดีและพร้อมที่จะทำร้ายประชาชนคนของคุณที่เรียกว่ามวลชนเสื้อแดงพูดจากันบนเวทีมีเรื่องเลวร้ายผิดกฎหมายทั้งนั้นแยกแผ่นดินบ้างล่ะพกอาวุธบ้างล่ะฝึกอาวุธบ้างล่ะฆ่ามันเลยบ้างล่ะสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้ในที่สุดคนของพวกคุณก็ถูกฟ้องและถูกตั้งกรรมการสอบสวนก็เพราะว่าพวกคุณนั้นไม่ได้ต่อสู้เพื่อประเทศชาติแต่ต่อสู้เพื่อทักษิณเจ้าของระบอบทุนนิยมสามานด้วยความหวังในประโยชน์ส่วนตนซึ่งแตกต่างจากพวกเราที่ไม่ได้สู้เพื่อใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้สู้เพื่อพรรคการเมืองใดทั้งสิ้นแต่เราสู้เพื่อประเทศชาติหลังจากเราชนะไม่มีใครได้ตำแหน่งอะไรทั้งสิ้นเพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราเรียกหาเราเรียกหาความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงและหลุดพ้นจากระบบทุนนิยมสามัญพวกของคุณกล่าวหาว่าเรานั้นมาชุมนุมกันจนกระทั่งทำลายเศรษฐกิจขอโทษนะคะคุณยิ่งลักษณ์คุณนั่นแหละทำลายเศรษฐกิจข้อที่หนึ่งคุณทำให้ราคาน้ำมันแพงจนกลายเป็นต้นทุนของสินค้าต่างๆทำให้แพงทั้งแผ่นดินข้อที่สองคุณใช้นโยบายค่าแรง300 บาทจน SME อยู่ไม่ได้
ติดโรงงานไปเป็นแถวและผู้คนตกงานไม่มีกำลังซื้อที่เหลืออยู่นั่นก็คือคุณทำข้อที่3คุณทำลายการส่งออกเพราะเมื่อโครงสร้างต้นทุนของเรามันแพงขึ้นสินค้าแพงขึ้นก็สู้กับใครในตลาดโลกไม่ได้ข้อที่4คุณทำลายแชมป์การส่งออกข้าวของประเทศไทยคุณทำลายตลาดข้าวของไทยทั่วโลกและทำให้ชาวนายากจนการที่คุณไม่จ่ายเงินให้ชาวนาทำให้เงินไม่เดินสะพัดเมื่อชาวนาไม่มีรายได้ก็ไม่มีเงินจะมาจ่ายเศรษฐกิจก็ไม่หมุนเวียนอย่ามาโทษพวกเราเลยผลกระทบจากคุณชุมนุมของพวกเราไม่ได้เศษเสี้ยวการกระทำของคุณที่บริหารอย่างไร้ประสิทธิภาพและขี้โกงและที่ร้ายไปกว่านั้นการที่คุณประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินทำให้ต่างชาติไม่กล้ามาลงทุนการมาชุมนุมนั้นต่างชาติไม่ได้กลัวบางคนมาทัวร์ได้ซ้ำไปและคนที่เขามาท่องเที่ยวจากยุโรปเขาต้องซื้อประกันบริษัทประกันจะไม่ขายประกันให้แก่คนที่มาเที่ยวในประเทศที่กำลังมีประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินเข้าใจไหมยิ่งลักษณ์นอกจากนั้นหลายประเทศประกาศเตือนนักท่องเที่ยวว่าประเทศไทยเป็นแดนอันตรายอย่าได้มาเที่ยวเพราะประกาศฉุกเฉินของคุณนั่นแหละคุณยิ่งลักษณ์เมื่อคุณไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมก็แสดงว่าคุณเป็นคนไม่เคารพกฎเกณฑ์ของสังคมแค่เป็นประชาชนธรรมดาคุณยังเป็นไม่ได้เลยแล้วคุณจะเป็นนายกไปทำไมคุณจะอยู่ไปทำไมอำนาจเต็มก็ไม่มีอยู่ไปคุณก็ช่วยเหลือประชาชนไม่ได้ทำอะไรให้ประชาชนไม่ได้คุณออกไปเถอะเพื่อให้เรามีรัฐบาลอำนาจเต็มมาดูแลประชาชนรวมทั้งชาวนาด้วยออกไปเถอะเพื่อให้โอกาสประเทศไทยเราได้เวลาของการปฏิรูปกำจัดระบอบทักษิณระบอบทุนนิยมสามานที่ใช้เงินจ้างคนทำชั่วมานั่งพายเรือให้โจรนั่งออกไปให้พ้นๆถึงเวลาที่เราจะปฏิรูปแล้วคุณยิ่งลักษณ์คะวันนี้ไม่ได้ด่าคุณเลยไม่ได้เรียกคุณว่าอีเลยไม่มีคำหยาบใดๆเลยพูดดีอย่างนี้แล้วไม่รู้ว่าคนมีสมองน้อยนิดอย่างคุณนั้นจะคิดอะไรได้แล้วให้โอกาสประเทศไทยบ้างหรือเปล่าถ้าตราบใดคุณยังไร้สำนึกคิดว่าตัวคุณและพี่ชายคุณไม่ทำผิดอะไรเลยคุณก็ไม่สมควรจะอยู่ในประเทศไทยอีกต่อไปไปให้พ้นๆเถอะยิ่งลักษณ์ขอบคุณมากครับ